มาถึงข้อที่3แล้วนะครับ เขาบอกว่ากำหนดเอกภพสัมพัทธ์เป็นเซตของจำนวนจริงบวกถ้าประพจน์ all อันนี้คือตัวอะไร epsilon มั้ยมั้งนะ all อันนี้ซ้ำอันนี้ all นี้เมื่อ x มากกว่านี้แล้ว1ส่วน x จะน้อยกว่านี้ถูกไหมมีค่าความจริงเป็นจริงแล้วประพจน์ใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จคือเขากำหนดประพจน์นี้มาให้แล้วเขากำหนดว่ามันมีค่าความจริงเป็นจริงนะแล้วเขาให้หาว่าประพจน์ใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จเนื่องจากวิธีทำข้อนี้ทำยังไงมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตรรกศาสตร์เนาะเขาบอกสมมติเขากำหนดประโยคนึงมาให้ว่าเป็นจริงแล้วเขาให้หาว่าข้อไหนมีข้อความจริงเป็นเท็จเขากำหนดนี้มาให้เป็นจริงเพราะฉะนั้นเท็จก็คือต้องทั้งหมดที่มันนอกจากอันที่มันเป็นจริงถูกไหมมันจะเป็นเท็จถูกป่ะเพราะฉะนั้นสมมติเขาบอกว่าให้ว่าสมมติเขากำหนดประพจน์ว่า3มากกว่า2อันนี้เป็นจริงถูกไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเท็จก็คือ3น้อยกว่า2ถูกป่ะ3น้อยกว่า2ก็จะเป็นเท็จเหมือนกันข้อนี้เขากำหนดนี้มาให้สิ่งที่เราต้องหาเลยก็คืออินเตอร์เซกนิเศษของอันนี คือเมื่อโจทย์กำหนดประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงเสมอมาให้เนี่ยประพจน์ที่เป็นเท็จก็คือนิเศษของประพจน์ดังกล่าวเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอันนี้เขาบอกอันนี้เป็นจริงเสมอเพราะฉะนั้นหานิเศษหาได้ยังไงเราก็มาดูข้างในก่อนข้างในมันอยู่ในรูปของ p แล้ว q ถูกปะนิเศษของ p แล้ว q ก็คือนิเศษของอันนี้ก็จะสมมูลกับ not ไม่ not p หรือ q ถูกปะเพราะอันนี้เปลี่ยนแบบนี้ได้เราใส่ not ไปอีกรอบคือนิเศษถูกปะก็จะสมมูลกับ p และ not qเพราะฉะนั้นนิเศษของอันนี้ก็คือเป็นนิเศษ all ก็เปลี่ยนเป็นซ้ำถูกป่ะนิเศษก็จะสมมุติกับใส่นิเศษลงไปของ all นิเศษใส่นิเศษลงไปก็จะเป็นพอนิเศษ all ก็เปลี่ยนเป็นซ้ำก็เปลี่ยนเป็น all ถูกป่ะall ก็เปลี่ยนเป็น3ก็เปลี่ยนเป็น all จากนั้นใส่นิเศษลงไปข้างหลังด้วยเราได้ว่านิเศษของ p แล้ว q คือ p และ not q ถูกปะก็ใส่ลงไป p และ not q not อะไรข้างหลังคืออะไรก็คือ1ส่วน x ต้องมากกว่าเท่ากับ ถูกไหมใส่ not ลงไปข้างหลังกลายเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นจะได้ว่ามันตรงกับช้อยที่เท่าไหร่ตรงกับช้อยที่1ถูกไหม sum all sum มากกว่าและมากกว่าเท่ากับตอบช้อยที่1เรียบร้อยเลยข้อนี้ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเขาแค่เช็คว่าเนี่ยเขาให้ประพจน์ที่เป็นจริงมาให้แล้วเนี่ยให้หาประพจน์ที่เป็นเท็จก็คือต้องใส่นิเศษของประพจน์ที่เป็นจริงมันก็จะเป็นเท็จ
เรียบร้อยเพราะเวลาใส่นิเศษก็คือใส่ทั้งอันข้างหน้าเนี่ยอจะเปลี่ยนเป็นซัมจะเปลี่ยนเป็นอพอในข้างหลังก็ใส่นิเศษลงไปนิเศษของท่าแล้วเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปหนึ่งก็คือท่าแล้วเนี่ยถ้า P แล้ว Q เนี่ยสมมูลกับ not P หรือ Q ถูกปะพอใส่นิเศษลงไปก็จะกลายเป็น P และ not Q ก็ใส่นิเศษลงไปข้างหลังเรียบร้อยแล้วเราจะได้ว่ามันตรงกับประพจน์ที่1ถูกไหมก็จะมีค่าความจริงเป็นเท็จก็เป็นอันเสร็จข้อ3ตอบข้อ1นะครับ